กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเรารักอรุณไบและซอฮาบะกับผมซักริยาสุขจันทร์ผู้ดำเนินรายการประจำรายการนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีการพบกับวิทยากรผู้ทรงความรู้อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมให้ความรู้กับพี่น้องในรายการของเรานะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ห่างหายไปหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าติดภารกิจที่ไม่สามารถมาออกรายการนำเสนอข้อมูลให้กับพี่น้องได้นะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมมากับท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราวันนี้ด้วยความรู้ที่ถือได้ว่าพลาดไม่ได้ทีเดียวนะครับกับความรู้ณวันนี้เนี่ยยังไม่เคยมีปรากฏแล้วก็ยังไม่เคยถูกนำเสนอที่ไหนมาก่อนนะครับที่นี่เรากำลังให้พี่น้องรับชมแบบเต็มๆกับเนื้อหาสาระนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหัวข้อวันนี้ในหัวข้อวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องนะครับแผนร้ายของชีอะห์ต่อประชาชาติของท่านนบีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้กันมาเยอะแล้วนะรู้กันว่าชีอะห์โอเคอะกีดะห์เนี่ยมันแตกต่างกับอิสลามแน่นอนชีอะห์โดยหลักการโดยหลักคำสอนของเขาโดยหลักอะกีดะห์ของเขาเนี่ยไม่ใช่อิสลามแน่นอนเรารู้กันมาเยอะแล้วนะฮะเช่นที่พวกผมต้องนำเสนอคุยกับอาจารย์วิทยากรประจำวันนี้ว่าทำไมต้องนำเสนอหัวข้อนี้เพราะว่าหลายๆที่เช่นผมยกตัวอย่างที่ซีเรียเนี่ยที่นั่นก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนรู้ไหมว่าชีอะห์กับมุสลิมเป็นคนละหลักศรัทธากันรู้ว่าหลักศรัทธาคนละศรัทธาก็เลยต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นไรณปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นซีเรียกลายเป็นราบพนาศูนย์นะฮะโดนถล่มโดยชีอะห์เพราะเราคิดว่าต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นไรนี่แหละเพราะเราไม่รู้แผนร้ายของเขาไงว่าเขาต้องการทำอะไรยึดครองอะไรในสังคมมุสลิมแล้วก็เลยต้องนำเสนอหัวข้อนี้เพื่อให้พี่น้องได้ระวังแล้วก็วางมาตรการด้วยไม่ใช่ระวังอย่างเดียวนะครับในการป้องกันสังคมมุสลิมจากแผนร้ายของชีอะห์ก่อนจะเข้าเนื้อหาในวันนี้ครับพี่น้องประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะครับพี่น้องสามารถร่วมบริจาคให้กับสมาพันธ์ได้โดยผ่านหมายเลขบัญชีนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่จะขึ้นให้พี่น้องเห็นนะครับเพราะเราต้องทำกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมนะครับภายในปี5960จนกระทั่งถัดไปเรื่อยๆทุกปีนะครับให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนตลอดตามหมายเลขบัญชีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยบัญชีของธนาคารธนาคารอิสลามนะครับยังร่อยรออยู่นะครับงบประมาณเนี่ยยังขอดอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีนะครับพี่น้องวันแล้วเนี่ยพี่น้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปบอกอัลลอฮ์ได้ในโลกอาคิเราะห์ในต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทำหน้าที่ปกป้องอิสลามแล้วโดยการบริจาคมาให้กับสมาพันธ์ซึ่งเป็นแนวหน้าแกนนำในการที่จะปกป้องอะกีดะห์ในด้านนี้นะครับโดยสมาพันธ์เนี่ยมีหลักว่าเราจะปกป้องอะกีดะห์หมายถึงว่าใครจะมาบิดเบือนมาทำลายอิกะดะห์อิสลามเนี่ยเราไม่ยอมนะฮะแล้วก็นำพาสู่จริยธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราจะนำพาคนที่หลงไปแล้วเนี่ยคนที่พลาดท่าไปเข้าลัทธิชีอะห์โดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจนะครับเราก็พยายามดึงกลับมาให้ท่านเข้ามาสู่ในทางสัจธรรมนะครับนี่คือหมายเลขบัญชีที่พี่น้องสามารถโอนกันได้นะครับแล้วก็ร่วมบริจาค กันได้นะครับต่อมาครับกิจกรรมต่างๆพี่น้องที่อยากจะร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชนในมัสยิดของท่านในองค์กรของท่านเนี่ยนะพี่น้องสามารถติดต่อมาที่สมาพันธ์เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมได้นะครับโดยโทรมาที่เบอร์ของรองเลขาธิการสมาพันธ์นะครับคุณฤทธิ์ดวานอดุสลามนะครับเบอร์0824534400นะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมบรรยายทำกิจกรรมต่างๆนะครับพี่น้องก็ติดต่อมาได้นะทางสมาพันธ์ก็จะส่งทีมงานส่งคณาจารย์ไปให้พี่น้องนะครับในการทำกิจกรรมร่วมกันที่ผ่านมานะครับเร็วนี้เนี่ยไปสัมพันธ์นิดนึงนะสมาพันธ์ได้ร่วมกับองค์กรภาคีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยสมาคมครุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนะครับโดยอาจารย์การีมวันแอลละฮากิมอาจารย์ฮากิมวันแอลละนะครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์อายายาทองทาอาจารย์ไพศาลคมยงนะครับแล้วก็อาจารย์รุชดีรุเซที่จะมาวันในการวันนี้ด้วยนะครับในการที่จะร่วมกันสร้างหลักสูตรนะครับให้กับเยาวชนในการเป็นภูมิรู้ในการป้องกันการบิดเบือนของชีอะห์นะครับแล้วก็ประธานของสมาพันธ์เนี่ยคืออาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับนั่นคือเรื่องที่ฝากประชาสัมพันธ์นะครับโอเคครับพี่น้องก็รอที่จะเจอกับวิทยากรของเราวันนี้พอสมควรแล้วแล้วก็ได้เวลาแล้วนะครับขอให้เราได้ทำความรู้จักกันพอประมาณกับท่านอาจารย์รุชดีฮุเซนนะครับซึ่งท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลมะดีนะห์สาขาเอกชะรีอะห์นะครับเชิญพบกับท่านเลยครับ
สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมก็เป็นอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับรายการของเรานะครับทางช่องไว้เองเนี่ยพยายามคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็นักวิชาการจริงๆอ่ะนะครับไม่ใช่ใครก็ได้ที่พอได้อาดับแล้วก็มาบอกว่าเป็นอาจารย์แล้วก็มาให้ความรู้อันนี้ไม่เราไม่เอานะฮะเว้นแต่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เราก็เอาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆไปแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญจะพูดเรื่องศาสนาแล้วก็ต้องเอาคนที่จบศาสนาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาใครก็ได้ที่ท่อง Google แล้วบอกว่าตัวเองมีความรู้แล้วเราไม่เอานะฮะอันวันนี้คนที่มาให้ความรู้กับเราก็จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านชะรีอะห์จบชะรีอะห์โดยตรงจากมัชยิดมะดีนะห์ชั้นนำของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ค้ำวอดทำงานเกี่ยวกับการของชีอะห์เนี่ยมายาวนานพอสมควรนะครับครับอาจารย์วันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็คือหัวข้อว่าแผนร้ายของลัทธิชีอะห์ต่อประชาชาติของท่านนบีนะครับถามว่าในวันนี้เนี่ยแผนการที่ชีอะห์กำลังคุกคามกำลังรุกคืบไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียเยเมนและล่าสุดที่ประเทศไทยที่มีการประกาศแบบจงครึ่งเลยนะครับว่าอะไรนะถ้าเกิดมีการมีอะไรนะมีชีอะห์ที่แท้จริงนะครับแค่คนเดียวเนี่ยนบีไม่ต้องมีแล้วนะครับแล้วก็มีการไปรุกคืบตามสำนักจุฬาตามองค์กรมุสลิมต่างๆเพื่อดึงแล้วก็พานักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปรับรองแนวคิดของเขานะครับอาจารย์มองเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอซีมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โลกอาหรับนะครับครับคือเรื่องราวเหล่านี้บางทีเราบางครั้งอ่ะถ้าเราดูผิวเผินมันอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเฉพาะในส่วนของการเมืองการเมืองระหว่างประเทศแต่ในจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาดูเนื้อหาวิชาการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเก็บเขียนในหนังสือของชีอะห์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเชื่ออะกีดะห์เนี่ยเวลาเราศึกษาปกติแล้วเราจะอ่านจากหนังสือซุนนีที่เขียนเรื่องราวของชีอะห์แต่ทีเนี้ยพอเราหันมาดูศึกษาจากเรื่องหนังสือของชีอะห์เนี่ยโดยเรื่องราวเหล่านี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับความเชื่อของชีอะห์จริงๆเกี่ยวโยงกับความชีอะห์โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่อิรักอย่างล่าสุดที่ยังกำลังเกิดขึ้นอยู่นี้อย่างที่ซีเรียล้วนแล้วมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับความเชื่อทั้งสิ้นซึ่งจะสรุปให้สั้นๆคือถ้าสำหรับชีอะห์แล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคแห่งการปฏิวัติการปรากฏตัวของอิหม่ามมาดีคือหมายความว่าเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วครับครับสุไลมานเชื่อว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่อิหม่ามมาฮดีเนี่ยจะปรากฏตัวด้วยเหตุเนี้ยการเตรียมตัวในการที่จะต้อนรับอิหม่ามมาฮดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์หมายถึงว่าเขาเชื่อว่าอิหม่ามมาฮดีจะปรากฏตัวพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเร็วนี้อิหม่ามมาฮดีเรานี่แหละอ๋อเชื่ออย่างนั้นสุไลมานเนี่ยผู้นำชีอะห์ไทยเนี่ยพูดในคลิปนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียที่เยเมนและล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ซาอุเนี่ยล้วนแล้วมันเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของอิหม่ามมาฮดีทั้งสิ้นหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่มีการฆ่าพี่น้องประชาชนที่ซีเรียการลุกคืบที่เยเมนของกลุ่มชีอะห์ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอิหม่ามมาฮดีจะมาใช่ไม่ว่าการปรากฏตัวของอัลยามานีที่เยเมนอย่างที่บ้านเราก็กำลังเผยแพร่อยู่แนวคิดชีอะห์ที่ศรัทธาต่ออัลยามานีเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของหลักความเชื่อสิอาจารย์คือใช่ครับใช่คือครับถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยเริ่มต้นจากความเชื่อที่ชีอะห์มองว่าหลายๆครั้งเวลาเราฟังเนี่ยเราชีอะห์จะบอกว่าเราเนี่ยตักฟีรีชอบตักฟีรพวกเขาครับแต่พอเราย้อนมาดูในหนังสือจริงๆแล้วน่ะบุคคลที่ตักฟีรก็คือพวกเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เราในหนังสืออัลอะติกอดะฮ์ที่ผมให้ไปนะครับหนังสืออัลอะติกอดะฮ์ขึ้นหน้าปกไว้เลยนะครับเพราะหลายๆครั้งเวลาเราอ้างอย่างเดียวเนี่ยดูไม่แสดงหน้าปกไว้เขาจะว่าหาว่าเราลอยมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยเอาตำราของเขาที่เราเอาตำราให้พี่น้องได้ดูกันเลยครับเดี๋ยวพี่น้องได้ดูนะครับรบกวนทีมงานรูปแรกเลยครับรูปแรกขึ้นภาพด้วยนะครับขึ้นภาพเลยครับรูปแรกครับรูปแรกหน้าปกนะครับหน้าปกก่อนอยากจะให้บอกว่าเนื้อหาต่อไปเนี่ยเป็นหนังสืออะไรอติกอดัตที่ชีอะห์เชื่อว่าถ้าความเชื่อของชีอะห์นอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาถือว่าอันนี้เป็นการใส่ร้ายเชื่อหมายถึงว่าเชื่อตำราเล่มนี้เพียงตำราเดียวอติกอดัตทั้งหมดของชีอะห์เนี่ยจะถูกรวบรวมไว้ในตำราเล่มนี้ถือว่าเป็นตำราสูงสุด
ของเขาแล้วที่เขาจะเชื่อใช่ตำราเล่มนี้ผมเคยพูดเคยคุยกับนักวิชาการอิสลามเขาถามว่าตำราเล่มนี้ครับเขาจะบอกว่าถ้าหากจะหันไปดูอะกีดะห์ชีอะห์ที่แท้จริงเนี่ยเชคซอดุกเจ้าของตำราเล่มนี้เนี่ยรวบรวมอะกีดะห์ทั้งหมดด้วยเนี่ยบทนำของหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกว่าอะกีดะห์ที่มีที่ถูกต้องของชีอะห์มีปรากฏทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นอะกีดะห์ใดๆที่ไม่มีปรากฏในหนังสือเล่มนี้เขาไม่รับถือว่ากล่าวหาเขาเหมือนเรายกอันกาฟี่อะไรพวกนี้เขาไม่เอาอันกาฟี่นี่ยังเขายังไม่อ้างก่อนเพราะอันกาฟี่เนี่ยเขามองว่ามีฮะดิษดออีฟเยอะบางทัศนะนี่บอกว่าฮะดิษดออีฟนี่มีมากกว่าฮะดิษสอฮีห์อันกาฟี่เขาอ้างอย่างนั้นเองใช่แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมของเชคซอดุกซึ่งเป็นอุลามะใหญ่ของเขาครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้ก็เราเอาตำราที่ทางอุลามะใหญ่ๆของชีอะห์เนี่ยรับรองยืนยันว่าถ้าจะมาดูอะกีดะห์ของเขาอย่าไปดูเล่มอื่นเล่มอื่นใช้ไม่ได้เล่มนี้ดูเล่มนี้ต้องมาดูเล่มนี้ที่เรามาดูกันครับว่าเล่มนี้มีอะไรดูเนื้อหาแรกเลยครับเนื้อหาแรกเลยครับขึ้นมาเลยครับก็จะพูดทีมงานรบกวนขึ้นหน้าแรกขึ้นหน้าแรกเลยครับที่มีเนื้อหาดีที่เนื้อหาครับเนื้อหาเส้นสีเหลืองๆนะครับที่คอมเมนต์สีเหลืองๆเนื้อหาแรกนะครับอันนี้สังเกตนะครับที่ผมทาไว้นะครับทาไว้สีเหลืองที่เขาจะบอกว่าเนื้อหาภาษาแบบเขาจะบอกว่าฟะมันซามะอันนะฮุมชับบะฮูเอาวาฮิดุมมินฮุมฟะไลซะมินดีนนาอะลัยชัยวะนะห์นุมินฮุบะรอใครก็ตามที่สงสัยในอิหม่ามของเราเนี่ยฉะนั้นพวกเขานี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเราในเรื่องศาสนาและพวกเราเนี่ยบริสุทธิ์จากพวกเขาอันนี้1เท่ากับว่าปฏิเสธแล้วเราไม่ใช่พวกเขาหมายถึงว่ายังไงจะอธิบายแบบใครก็ตามที่สงสัยในอิหม่ามสงสัยในความเป็นอิหม่ามผู้นำของเขาอ่ะ12อิหม่ามนะครับอ๋อหมายถึงว่า12อิหม่ามในทัศนะของชีอะห์ที่เขายึดถือนะใช่ครับถ้าสงสัยว่าโอเคมันไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่คนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้นำนี่หะดีษเนื้อหาตรงนี้เขาจะพูดถึงตัวอิหม่ามโฟกัสไปที่อิหม่าม12โอเคครับใครที่ไม่เชื่อต่ออิหม่าม13 12เนี่ยหรือแม้แต่สงสัยนิดเดียวสงสัยเกี่ยวกับอิหม่าม12คนทุกคนเราเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาพวกเขาจะบริชีอะห์เนี่ยจะบริสุทธิ์จากพวกเราออกห่างไม่เกี่ยวข้องหมายถึงว่าคนละแนวทางกันอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ชัดคือแต่ว่าจะบอกว่าแยกกันละแยกครับมันต่างจากที่เขาพูดนะเราเป็นพี่น้องกันเรามีความแตกต่างที่อะไรเขาเรียกในส่วนของฟูรู้เขาบอกว่าเราต่างในเรื่องของฟิกเรื่องของฟูรู้และมาแตกต่างบ้างอะไรแบบนี้แต่อะกีดะห์เหมือนกันพูดอย่างนี้แต่ในหนังสือแล้วก็ทำให้นักวิชาการเราก็หลงไปหลายคนแต่หนังสือนี้ยืนยันว่าถ้าหากเราไม่เชื่อหรือสงสัยในอิหม่ามของเขาเนี่ยเขาน่าบริสุทธิ์จากเขาก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วครับโอเคครับด้วยนะอีกนิดนึงในส่วนนี้เขาจะบอกว่าฟะมันกอละอินนะฮุมลัมยักตุลูฟะกัดกะซะบะฮุมใครก็ตามที่ไม่เชื่ออิหม่ามของเขาเนี่ยถูกสังหารโอ้หมายถึงว่าใครถ้าไม่เชื่อตามอิหม่ามของเขาเนี่ยเขาประหารเลยสมมติว่าเราไม่เชื่อไม่ใช่เราไม่เชื่อว่าอิหม่ามเขาเนี่ยตายเพราะถูกสังหารถูกฆ่าน่ะไม่เชื่อไม่ใช่เหตุการณ์ตายไม่ใช่ว่าไม่ใช่อันเนี้ยเขาพูดถึงอิหม่ามของเขาคือเขาเชื่อว่าอิหม่ามของเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยล้วนแล้วถูกฆ่าตายทั้งสิ้นอ๋อทุกคนถูกฆ่าตายหมดเลยใครไม่เชื่ออย่างนี้นะครับเท่ากับว่าฟะกัดกะซะบะฮุมปฏิเสธต่ออิหม่ามใครปฏิเสธต่ออิหม่ามเท่ากับปฏิเสธต่ออัลลอฮ์وكفر به وخرج عن الإسلام لا หลุดออกจากอิสลามทีเลยครับนี่แค่สงสัยว่าอิหม่ามถูกฆ่าตายจริงหรือเปล่าแค่นั้นนะเออแค่สงสัยเอ๊ะอิหม่ามทุกคนทั้ง11คนเนี่ยยกเว้นอิหม่าม12นะเพราะยังหลบภัยอยู่ครับทั้ง11คนเนี่ยถ้าเราสงสัยนิดเดียวว่าทั้ง11คนเนี่ยไม่ได้ถูกฆ่าตายเขาถือว่าเราเนี่ยหลุดจากอิสลามแล้วเพราะเราไม่เชื่อต่ออิหม่ามไม่เชื่อในสิ่งที่บอกเล่าเกี่ยวกับการตายของอิหม่ามถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้เท่ากับเราไม่เชื่อต่ออัลลอฮ์ใครไม่เชื่อต่ออัลลอฮ์เท่ากับหลุดจากอิสลามไหมฟะกัดกัฟเราะว่ามันว่าข้อจะอ่านอิสลามและหลุดออกจากอิสลามก็ชัดเจนนะครับคือเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเราถ้าไม่เชื่อเหมือนเขาโอเคแหละในประเด็นของอิหม่ามนี่แหละนะครับก็คนละแนวทางคนละศาสนากับเขาแล้วผมอยากจะเขาบอกเองก็ตักพีดเองใช่ผมอยากโฟกัสตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอเราเข้าใจชัดมากแล้วว่าเขาเนี่ยมองเราว่าเป็นกาเฟตเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้มันจะไปโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านที่โลกอาหรับและกำลังเข้ามาในบ้านเรานะครับคือสืบเนื่องจากความเชื่อก่อนแหละว่าเขาเชื่อว่าเราเนี่ยเหมือนผมเหมือนพี่น้องทางบ้านเขาเชื่อว่าเราเนี่ยไม่ใช่สลามแล้วใช่ครับผมหน้าต่อไปเลยครับอันนี้เขายืนยันอันนี้เขายืนยันละ
เมื่อกี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนครับอันนี้หน้าเนี้ยในหนังสือเล่มเมื่อกี้หน้า29พี่น้องไปโหลดดูได้นะครับเค้ามีปล่อยไว้หนังสือเล่มนี้เป็นไฟล์ PDF นะครับเป็นไฟล์ PDF เป็นข้อมูลทั่วไปเป็นข้อมูลทั่วไปที่เค้าปล่อยเลยเค้าปล่อยในเว็บไซต์เนี่ยเป็นไฟล์ PDF แล้วก็เปิดหน้า29ของหนังสือเล่มนี้นะครับเค้าจะบอกว่าวะติกอดีนาฟีมันคอลัสนะและความเชื่อของเราต่อบุคคลที่เห็นต่างจากเราฟีชัยอินวาฮิดครับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวนะไม่ใช่หลายๆแค่ตาเห็นต่างจากเราแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวมินอูมูดีๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาสมมุติอาจารย์ยะฮยาเนี่ยเชื่อต่างจากพี่อะเรื่องเดียวที่เกี่ยวกับศาสนาเขาจะบอกว่ากาติกอดานะฟีมันคอลัฟนะฟีจะมิอูมูดีไม่ต่างจากความเชื่อของเราต่อบุคคลที่ปฏิเสธศาสนาของเราทั้งหมดแค่เชื่อไม่ถ้าเชื่อไม่เหมือนเขาที่เขาเชื่อกันแค่เรื่องเดียวนะไม่ใช่ทุกเรื่องแค่เรื่องเดียวถ้าหากว่าเราสงสัยเราเชื่อกับเขาต่างกันแค่เรื่องเดียวเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่ต่างจากคนที่ปฏิเสธทั้งหมดเช่นเราเชื่อว่าหลักมุตะอ้าเนี่ยไม่มีในอิสลามก็ไม่ใช่ที่เขายืนยันว่ามุตะอ้าเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็มีความประเสริฐค่อนข้างจะสูงกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่อิสลามแล้วไม่ใช่แล้วเพราะไม่เชื่อเรื่องเดียวก็เท่ากับว่าเราไม่เชื่อทุกอย่างเลยอันนี้พี่ต้องเข้าใจก่อนนะชีอะห์เนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นอิสลามครับชีอะห์เนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นอิสลามแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ไม่เห็นตามแนวทางของเขาเนี่ยไม่ใช่อิสลามใช่ก็หมายถึงว่าแอบอ้างตัวเองว่าเป็นอิสลามนะฮะใช่อันนั้นคือความเชื่อของเขาเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องมันจะเริ่มชัดขึ้นสุดท้ายมันจะไปสู่ที่ฮาลาลค่าได้ทรัพย์สินสามารถยึดเอามาได้ครับมันจะไปจุดนั้นนั่นแหละแต่เราไปเที่ยวสเต็ปอันหน้าต่อไปเลยครับอันนี้หนังสือเล่มนี้เลยอยู่ในหนังสือล้วนๆเลยครับล้วนแล้วเราอ่านไปแล้วมันจะไล่ไปทีละสเต็ปนะครับนี่ครับหน้า37นะครับจากหนังสือเล่มเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าวะติกอดินาฟีมันญะฮะดะอิมามะตะอามีรุลมุอ์มินีนอาลีอันนี้โฟกัสไปที่อาลีท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเขาบอกว่าความเชื่อของพวกเขาต่อบุคคลที่ญะฮะดะอิมามะตะอามีรุลมุอ์มินีนปฏิเสธความเป็นอิหม่ามของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุวัลอะอิมมะห์มินบะอ์ดิฮิมาถึง11อีก11ท่านหลังจากท่านอาลีเนี่ยอันนะฮูบิมันซิลาติญะมีอ์นุบูวะตอันนะฮูบิมันซิลาติมันญะฮะดะนุบูวะตญะมีอ์อัลอัมบิยาสถานะการปฏิเสธความเชื่อว่าท่านอาลีและอิหม่าม11อีก11คนเนี่ยหลังจากท่านเนี่ยการปฏิเสธตรงนี้มีความเทียบเท่ากับสถานะความเชื่อที่เราปฏิเสธบรรดานบีทั้งหมดก็หมายถึงว่านี่สถานะเขากำลังพูดถึงสถานะของอิหม่ามนะครับหากเราไม่เชื่อความเป็นอิหม่ามของท่านอาลีเท่ากับว่าเราไม่เชื่อความเป็นอิหม่ามของท่านนบีฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าหากเราไม่เชื่อว่าท่านอาลีเป็นอิหม่ามและมีอิหม่ามอีกหลังจากท่านอาลีมีสิบเอ็ดท่านนั่นเท่ากับว่าเราไม่เชื่อต่อบรรดานบีทั้งหมดก็ไม่ต่างจากที่เราปฏิเสธบรรดานบีทั้งหมดเหมือนกันไปไกลขนาดนั้นเลยใช่ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์นิดนึงสถานะของท่านอาลีเนี่ยตามมิติของอิสลามเราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคอลิฟะห์ท่านหนึ่งใช่ไหมท่านอาลีเนี่ยจริงๆแหละความประเสริฐของท่านอาลีไม่ต้องพูดถึงผมได้บรรยายเกี่ยวกับท่านอาลีเดี๋ยวเราโดยเฉพาะผ่านมาแต่เป็นภาษามาลายูแต่ว่าจะบอกว่าความประเสริฐของท่านอาลีเนี่ยมันมีปรากฏอยู่แล้วท่านนบีพูดถึงมุสลิมเราเนี่ยก็ยกย่องก็ให้เกียรติท่านอาลีในสถานะที่ท่านนบีรับรองเอาไว้ตามสถานะนั้นแต่ชีอะห์เนี่ยอุปโลกว่าท่านอาลีเนี่ยถึงขั้นบางครั้งเราได้ยินว่ายกขึ้นเป็นเทียบเท่าพระเจ้าไปเลยนะใช่มันมีคลิปแต่ว่าผมไม่ได้เอามาตรงนี้ครับมีคลิปเนี่ยอุลามะห์ชีอะห์เนี่ยอาดับเนี่ยบางท่านเนี่ยหลุดออกมาเลยบอกว่าอาลีน่ะคือพระเจ้าโอ้มีครับแต่ว่าในหนังสือของชีอะห์เนี่ยเขาจะพูดถึงถ้าท่านอาลีเนี่ยเขาจะมีหะดีษที่บอกว่าท่านอาลีคือเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์ในรายงานหนึ่งบอกว่าเมื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่และอยู่ที่มะห์ชัรเนี่ยแล้วก็ต่อหน้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีเมมเบรอยู่แล้วจะมีบุรุษคนหนึ่งเดินขึ้นบนเมมเบรและมันจะมีมะลักฝั่งขวาและมะลักฝั่งซ้ายแล้วมะลักฝั่งขวาจะบอกว่ามนุษย์เอ๋ยท่านรู้ไหมว่าความมือของท่านเนี่ยคือใครมนุษย์ก็จะบอกว่าไม่รู้แล้วมะลักก็จะบอกว่าบุคคลคนนี้คือท่านอาลีบินอบีตอลิบเจ้าของสวรรค์เขาสามารถจะเอาใครเข้าสวรรค์ก็ได้ตามใจเขาและฝั่งซ้ายก็จะประกาศอีก
มนุษย์เอ๋ยเท่ารู้ท่านรู้ไหมว่าฝั่งซ้ายของท่านน่ะคือใครหน้าฝั่งหน้าฝั่งหน้าท่านน่ะมนุษย์ก็จะบอกว่าไม่รู้แล้วเขาก็จะบอกว่าท่านผู้นี้คืออาลีเจ้าของนรกจะนำเอาใครก็ตามที่เขาประสงค์เข้านรกอันนี้คือความเชื่อของท่านอาลีเราให้เห็นคร่าวๆว่าทำไมเขาต้องบอกว่าเป็นท่านอาลีแล้วต้องไปเห็นนบีเลยแล้วก็เชื่อท่านอาลีไปสุดขั้วเลยครับต่อเลยครับอาจารย์ก็เหมือนกันในส่วนเนี้ยในส่วนเนื้อหาเมื่อกี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเขาระบุถึงความเชื่อของเขาความเชื่อของเขาแล้วก็ความเชื่อของเขาทั้งสิ้นเลยนะครับในหน้านะครับเขาจะบอกว่าวาติกอดีนาฟีมันอักกรบิอามิรุลมุมินีนวะอังกะรวาฮิดัมมินบะดิฮิมินัลอิมมะทีนี้เขายกอีกครับช่วงแรกเนี่ยเขาพูดถึงปฏิเสธทั้งหมดครับพอในมาในวรรคใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่าความเชื่อของเราต่อบุคคลที่เชื่อต่อท่านอาลีครับแต่ปฏิเสธบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอิหม่าม11นะครับอันนะฮูบิมันซิลาติมันอักกอรบิจามีอัลอัมบิยาวะอังกะรนุบูวะตินบียุนามุฮัมมัดก็มีสถานะเท่ากับเหมือนกับคนที่เชื่อศรัทธาต่อนบีทุกท่านยกเว้นนบีมุฮัมมัดคนเดียวคือสถานะของอิหม่ามของเขาเนี่ยถ้าเราฟังดูเนี่ยก็จะไม่ต่างจากสถานะของท่านนบีเขาวางไว้เทียบเท่าเลยนะจ๊ะใช่นะใช่ครับคือส่วนแรกเมื่อกี้เนี่ยปฏิเสธทั้งหมดไม่ต้องสงสัยแต่พอมาส่วนที่2เขาบอกว่าเชื่อแต่ปฏิเสธแค่คนเดียวสมมุติเราเชื่อท่านอาลีคนที่2คนที่3คนที่4พอคนที่5เราไม่เชื่อเราข้ามไปเชื่อคนที่6ครับอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเราเชื่อท่านนบีทั้งหมดแต่เราไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดไม่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดก็จบแล้วนะครับนี่คือการพยายามจะบอกว่าคนที่ปฏิเสธอิหม่ามก็คือกาเฟรก็คือกาเฟรนะครับพอมาส่วนท้ายเนี่ยเขาจะบอกว่าวาติกอดูนาฟิลบารออะอันนะฮาวาจิบะมินัลอุซานิลอัรบะและความเชื่อของเราต่อการปฏิเสธต่ออัลบารออะหมายถึงปฏิเสธต่อบุคคลต่อไปนี้อบูบักรอุมัรอุสมานท่านหญิงไอชะครับนะครับเป็นสิ่งที่วาญิบเอาใหม่ที่อาจารย์อีกทีนึงความเชื่อในการที่แสดงว่าเอาผมอธิบายอย่างงี้ชีอะห์คนนึงเนี่ยจะต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในการที่จะปฏิเสธทั้ง4คนเขาใช้ว่าอัลอัซาอัลบาเขาเนี่ยถือว่าเป็นกูฮูกูมวาญิบเลยใช่ต้องเชื่อว่า4คนนี้ปฏิเสธ4คนนี้ต้องไม่เอา4คนนี้ต้องไม่เอา4คนนี้เออต่างกันนะคือใครบ้างอาจารย์คือใครบ้าง4คนนี้4คนนี้เนี่ยอบูบักรอุมัรครับอุสมานและท่านไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมโอ้นี่ชีอะห์บอกว่าเขาเนี่ยวาญิบเลยว่าคนที่เป็นชีอะห์ต้องปฏิเสธปฏิเสธ4คนนี้ทั้ง4ท่านเนี่ยปฏิเสธเลยต้องปฏิเสธครับนี่เป็นความเชื่อของเขานะครับวะมินัลอินาซิลอัรบะฮ์และผู้หญิง4คนด้วยก็จะเป็นท่านหญิงไอชะห์ท่านหญิงฮัฟซะห์ฮินดและก็อีกคนนึงผมจำไม่ได้ครับ4คนนะครับเขาบอกว่าวะมินญะมีอัชยาอิฮิมวะอัตบาอิฮิมและปฏิเสธจากทุกคนที่ตามบุคคลเหล่านี้แล้วใครอยากตามบุคคลเหล่านี้จ๊ะก็พวกเราเลยก็พวกเราทุกคนเลยเป็นมุสลิมทุกคนเลยวาญิบนะวาญิบต้องปฏิเสธ4คนนี้ทั้งชายและหญิงชายเนี่ยผมนับใหม่ชายเนี่ยอบูบักรอุมัรอุสมานและก็อบูฮุรอยเราะห์4คนครับท่านหญิงเนี่ยก็ท่านหญิงไอชะห์ท่านหญิงฮัฟซะห์แล้วก็อะฮินดส่วนอีกคนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับปฏิเสธ4คนนี้และปฏิเสธบุคคลที่ตาม4คนนี้ก็ไม่มีใครอัลลอฮ์เป็นจะมาก็ไม่มุสลิมทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นมุสลิมพ่อมุสลิมแล้วก็แม่ตามไม่พอนะว่าอันนะฮุมชัรรุคอลกิลละและบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ชั่วและร้ายที่สุดในหมู่มักลุกของอัลลอฮ์นะฮุมบิลลาห์ด่าแบบนี้เลยอันนี้เรียกว่าด่านะครับระบุเนี่ยคือเขาเนี่ยบอกว่าท่านคอลิฟาทั้ง4ทั้ง3แล้วก็มาท่านอาลีใช่ไหมแล้วท่านหญิงอาชาเนี่ย4คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ชั่วใช่ชั่วอันนี้เน้นตามตำราของเขาเนี่ยครับพี่น้องเราเอาให้เห็นเมื่อกี้เนี่ยจากตำราชีอะห์เองเลยใช่ครับนะฮะแล้วยังไงต่ออย่างทีนี้เขาจะปิดท้ายวะลายะติมุลอิกรารุบิลลาฮิวะบิรอซูลิฮิวะบิลอาอิมมะอิลลาบิลบะรออะติมินอาดาอิฮิมเช่นนี้แล้วเนี่ยวะลายะติมุลอิกรารดังนั้นการยอมรับต่ออัลลอฮ์การเชื่อต่ออัลลอฮ์และรอซูลต่อมาได้มะจะไม่สมบูรณ์จะยังไม่สมบูรณ์เว้นแต่จะต้องปฏิเสธต่อศัตรูของพวกเขาเหล่านี้หมายถึงต้องปฏิเสธ
คนที่เขากล่าวมาทั้งหมดก่อนใช่ครับใช่ไม่งั้นแล้วการศรัทธาไม่สมบูรณ์ฉะนั้นมันเป็นเงื่อนไขเลยนะครับว่าใครที่จะเป็นชีอะห์เนี่ยอันดับแรกเลยคงต้องปฏิเสธสี่ท่านครับนะครับแล้วก็ปฏิเสธบุคคลที่ตามทั้งสี่ท่านนั่นแหละผมตอนนี้ผมประติดประต่อภาพบอกอาจารย์คือโดยดูคลิปในเฟซเนี่ยเยอะมากที่การกล่าวชาดะของเขาเนี่ยต้องมีการสาปแช่งท่านหญิงไอชาท่านอูบักด้วยถ้าพี่น้องที่เคยชมคลิปซึ่งน้องจำได้แล้วเปิดคลิปดูนะครับชาดะของชีอะห์เนี่ยเวลาเขากล่าวชาดะเวลาสอนนะครับเขาจะมีประโยคหนึ่งที่ให้ด่าท่านอบูบักท่านหญิงไอชานะครับต่อโทษนี่เป็นสำนวนเขาที่บอกว่าฟินนาไอชาฟินนาที่อยู่ในคลิปของเขานะครับในอุบิลลาเนี่ยคำกล่าวของชีอะห์น่าจะมาจากความเชื่อในเรื่องนี้หรือเปล่าอาจารย์ก็นี่ไงครับอะกีดะห์ของเขาเชคโซดุกเนี่ยยืนยันเลยว่าถ้าอะกีดะห์นอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้เขาไม่ถือว่าเป็นอะกีดะห์ของชีอะห์จริงๆเจ้าของหนังสือเล่มนี้แล้วผมคุยกับนักวิชาการนักวิชาการชีอะห์ในไทยเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าถ้าจะดูอะกีดะห์ของชีอะห์ให้ไปดูในหนังสือเล่มนี้วันนี้ผมก็เลยเอาให้พี่น้องได้มาสัมผัสกับความเชื่อในที่เขาจะบอกทีนี้พอมาถึงจุดตักฟีรปฏิเสธพวกเราแล้วนะครับว่าไม่ใช่พวกเขาไม่ใช่นะครับก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไปครับหนังสือเล่มใหม่เลยครับอีกเล่มหนึ่งนะครับอีกเล่มหนึ่งครับผมนี่ครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือมงซูอะห์อะฮาดิสอะห์ลุลบัยต์เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหะดีษของอะห์ลุลบัยต์เลยนะครับชื่อแปลความหมายชื่อหนังสือหน่อยเป็นหนังสือรวมหะดีษที่เกี่ยวกับอะฮ์ลุลบัยต์อ๋อหมายถึงว่าหะดีษทั้งหมดที่เกี่ยวกับอะฮ์ลุลบัยต์อยู่ในนี้ที่อะฮ์ลุลบัยต์เล่าพูดถึงคำสอนต่างๆเนี่ยจะรวบรวมในหนังสือเล่มนี้นะครับในหน้า279ที่ผมที่มีขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นสีน้ำเงินใช่มันเป็นการสนทนามันเป็นการสนทนาในหะดีษบทนี้นะครับเขาจะคนถามเขาถามว่าคนรายงานเขาบอกว่าฟะกุลตุละฮูฉันก็เลยกล่าวก็ต่ออิหม่ามเนี่ยครับว่าอาราไอตะมันจะฮัดอิหม่ามมินกุมมาฮาลาหูครับบุคคลที่ปฏิเสธความเป็นอิหม่ามของพวกท่านน่ะสถานะของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับอิหม่ามก็ตอบว่ามันจะฮัดอิหม่ามมันบาระอามินอัลลอฮิวะบาระอามินฮูวะมินดีนีฮีฟะฮูวะกาฟิรุนมุรตัดดุนอันอิสลามไปเลยอันนี้ชัดเลยนะครับ นะครับยังไม่พอนะอันเนี้ยใครก็ตามที่ปฏิเสธอิหม่ามนั่นเท่ากับว่าเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์เช่นนี้แล้วเขาเนี่ยเป็นกาเฟรมุรตัดจากอิสลามหลุดออกจากอิสลามหลุดเลยครับยังไม่พอนะครับมีขีดเส้นใต้สีแดงนะครับเขาจะบอกว่าฟะฮุวะกาฟิรุนวะดะมุฮูมุบาฮุนฟีติลกัลฮาลเช่นนี้แล้วเนี่ยบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นกาเฟรและเลือดเนื้อของเขาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลณเวลานั้นอัลลอฮ์นั่นก็แสดงว่าในความเชื่อของเขาเนี่ยมุสลิมทั้งหมดที่ไม่ใช่ชีอะห์เนี่ยฮาลาลฆ่าเลยก็ถ้าตามรายงานนี้นะนะครับตามแบบนี้เนี่ยแล้วก็หะดีษบทนี้เนี่ยเขาโฟกัสไว้เลยนะครับเขาเขียนว่าอัรริวายะห์ซอฮีฮะตุลอิสนาดสายรายงานหะดีษนี้เนี่ยเป็นสายรายงานหะดีษซอฮีคืออย่างนี้นะพี่น้องเราเนี่ยนะได้นำตำราของความเชื่อของชีอะห์เลยนะไม่ใช่ไปเอาตำราเล่มไหนก็ได้ที่เขาอุลามะทั่วโลกของชีอะห์เนี่ยรับรองว่าหนังสือเล่มนี้นั่นคือหนังสือที่เขาเชื่อถือกันนะเหมือนกับเราเนี่ยอยากรู้ว่าองค์กรที่ผมเคยบอกครั้งก่อนนะองค์กรไหนมีนโยบายมีพันธกิจอย่างไรเนี่ยก็ต้องมาอยู่ที่หนังสือรับรองบริษัทเขานะครับสมาคมไหนองค์กรไหนเนี่ยเราอยากรู้ว่าจุดมุ่งหมายนโยบายของงานก็ต้องมาดูที่ระเบียบบางข้อบังคับของสมาคมองค์กรนั้นก็เหมือนกันของชีอะห์เนี่ยเขามีระเบียบข้อบังคับมีความเชื่อของเขาเนี่ยตามตำรานี้เพราะฉะนั้นตำราของเขาเนี่ยแม่พี่น้องดูเขาเชื่ออย่างไรเขาคิดยังไงกับเราใช่ครับก็ปรากฏเป็นเขาเรียกว่าไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะครับค่อนข้างจะกังวลอยู่นิดนึงเพราะเรื่องราวเหล่านี้บางทีชีอะห์บ้านๆเขาไม่รู้ไม่รู้เพราะบางทีเขาก็คือการนำเสนอเรื่องราวชีอะห์ให้กับชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่นำเสนอภาพนี้เขาจะไม่ลงลึกเขาจะไม่ลงให้มาก่อนให้มาก่อนคือพยายามจับปลูกฝังให้ยึดติดอยู่กับอิหม่ามก่อนก็เหมือนกับพุทธพุทธเฉพาะบัตรประชาชนมุสลิมเฉพาะบัตรประชาชนชีอะห์เฉพาะประชาชนก็ไม่ได้เข้าใจหลักการเดี๋ยวเขาบอกว่าฉันเป็นชีอะห์ผมก็เลยไม่อยากจะให้เรามองชีอะห์เป็นเหมาลักษณะอย่างนั้นคือเราเอาเฉพาะหลักการใช่เราพูดถึงหลักการแต่ตัวบุคคลเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ย
หลงอ่าใช่ฉะนั้นถ้าพี่น้องไปเจอสมมุติไปเจอชีอะห์ที่บ้านที่บ้านๆน่ะอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขาเพราะเขาไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าฝากเอาไว้ตรงนี้ตัวใหญ่มันก็เหอะเราไม่ได้สนับสนุนว่าต้องไปทำอะไรเขาเพียงแค่ให้เราเนี่ยระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองป้องกันสังคมเรานะครับทีนี้มาในส่วนของเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างไม่รู้เวลาจะทันไหมนะท่านครับนะครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจุดเริ่มต้นของชีอะห์เนี่ยการที่เขาจะสามารถยึดครองอ่ะยึดครองพื้นที่แถบอาหรับทั้งหมดเนี่ยเขาต้องฝ่าด่านแรกก่อนก็คืออิรักครับด่านแรกก่อนหมายถึงว่าแผนการของชีอะห์เนี่ยในสมองเขาเนี่ยต้องการยึดครองตะวันออกกลางใช่ตะวันออกกลางที่จะเป็นรัฐเขาก่อนที่เขาต้องทำอย่างนั้นเพราะเขาเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่อิหม่ามมะฮดีก็จะปรากฏซึ่งถึงว่ายุคที่เขาจะชนะเครื่องหมายต่างๆมันปรากฏขึ้นมาแล้วหนึ่งในนั้นคือเขาจะบอกว่าวันหนึ่งอ่ะจะรัฐอิสลามจะเกิดขึ้นที่อิหร่านและจะมีผู้นำซึ่งเขาหมายถึงอิหม่ามโคเมนีและหลังจากอิหม่ามโคเมนีมันจะมีผู้นำที่จะเป็นผู้มอบธงให้กับอิหม่ามมะฮดีซึ่งณวันนี้ปรากฏตัวแล้วเขาบอกว่ามีตัวตนแล้วครับหมายถึงคนที่จะมอบธงให้อิหม่ามมะฮดีใช่เพราะในดุอายะห์ของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่มอบธงให้อิหม่ามมะฮดีเนี่ยมือข้างนี้เนี่ยจะพิการเป็นมือแปรจะอย่างเงี้ยซึ่งบุคคลคนเนี้ยตอนเนี้ยมีตัวตนแล้วมือรีบมีรีบใช่แล้วใครอ่ะก็คือบุคคลคนเนี้ยก็คือเขาพูดถึงเนี่ยเขาก็มาก็คือหมายตอนนี้มีปรากฏในสื่ออะไรป่ะครับคนนี้ก็ปรากฏอยู่ปรากฏก็คือหมายถึงผู้นำสูงสุดของอิหร่านทุกวันเนี้ยอาลีคาเมนีใช่อาลีคาเมนีเขาหมายเพราะอาลีคาเมนีมือข้างของเขาเนี่ยจะพิการจะรีบใช่ก็หมายถึงว่าคือตรงลักษณะรูปร่างของอาลีคามานีอีเนี่ยจะตรงกับรีวายะห์ที่เขารายงานไว้ก็แสดงว่าเชื่อเลยว่าคุณนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มอบธงให้กับอิหม่ามมาดีที่ปรากฏตัวในความเชื่อของเขาอะนะคือความเชื่อของมุสลิมเราเนี่ยก็เชื่ออิหม่ามมาดีปรากฏนะฮะในยุคสุดท้ายแต่มันก็จะไม่ตรงกับความเชื่อของชีอะห์ที่บอกว่าจะเกิดในตอนนี้นะครับผมถ้าผมบอกว่ายุคนี้ชีอะห์เขามองว่าสงครามครั้งที่3ครับเขามองอย่างนี้นะมาถึงเขาคิดเรื่องสงครามครั้งที่โลกครั้งที่3แล้วเขาคิดแล้วเขาคิดแล้วก็พูดออกมาเลยว่าสงครามโลกครั้งที่3น่ะคือสงครามระหว่างชีอะห์กับอีกฝั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ผมให้ผู้นำของเขาผู้นำในปฏิทินเนี่ยพูดเองดีกว่ามีคลิปครับมีคลิปพี่น้องอินเสิร์ตครับคลิปแรกเลยครับจะได้รู้ว่าเราไม่ได้พูดเองนะครับเราเอามาจากสิ่งที่เขาพูดแล้วเราก็จะไม่ตับซีดด้วยก็เอาตามที่เขาพูดเลยแหละใช่ครับไม่มีการตับซีดเลยทั้งสิ้นเป็นการพูดแบบชัดๆเลยว่าสงครามครั้งที่สงครามลูกครั้งที่สามคือสงครามระหว่างชีอะห์กับอีกฝั่งเดี๋ยวรบกวนทีมงานช่วยขึ้นคลิปที่เราส่งไปให้ด้วยนะครับครับพี่น้องจะได้ดูเต็มๆจะได้ฟังกันเองนะครับเดี๋ยวเราก็ทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลที่นำมาก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในความเชื่อในความคิดของเขานะครับครับในระหว่างภาพกำลังมานะครับอาจารย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยคือความเชื่อมโยงของชีอะห์ในการที่จะรุกคืบประเทศต่างๆแม้กระทั่งการรุกคืบในชุมชนมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยครับมันถ้าความเนี่ยมันคิดมาแล้วนะเปิดเสียงเลยครับเปิดเสียงได้ไหมชาวบ้านช่างบ้านอาจจะมีพันธมิตรของเราบ้างพี่น้องอย่าคิดเรื่องถ้าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นสมมติถ้าเราเรียกตัวเราคือฝ่ายพันธมิตรก็คือมีชีอะห์และอีกบางประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเราที่เหลือโลกทั้งหมดจะอยู่ฝ่ายอักษะสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นชีอะห์คือคู่สงครามของอีกฝ่ายหนึ่งและถ้ามันเป็นสงครามโลกนี่คือคำว่าโลกนี่คือชีอะห์ทั้งโลกต้องเข้าสู่ลุ้นเข้าสู่สงครามไม่รูปแบบหนึ่งก็ไม่รูปแบบใดไม่วันหนึ่งก็วันใดครับคลิปเมื่อกี้เนี่ยที่พี่น้องได้ยินเมื่อกี้เขาจะพูดชัดเจนเลยว่าสงครามโลกครั้งที่3คือสงครามระหว่างชีอะห์กับอีกฝั่งซึ่งชีอะห์เนี่ยก็จะมีพันธมิตรของชีอะห์อยู่ส่วนอีกฝั่งก็จะมีพันธมิตรของอีกฝั่งอยู่ครับซุเลมานก็จะพูดลักษณะอย่างนี้เลยคลิปเมื่อกี้เนี่ยครับทีนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียที่อิรักที่เยเมนเนี่ยครับซุเลมานคนนี้ก็จะเปิดเผยอีกว่าเป็นการปฏิบัติการแผนการของอิรักอีกทีนึงครับแต่เขาจะบอกว่าอิรักเนี่ยส่งกองทัพเข้าเยเมนแต่เราจะยอมรับไหมเราไม่ยอมรับเขาจะพูดลักษณะอย่างนี้อ่าเหรอฮะครับ
หมายถึงว่าในคลิปเนี่ยบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นคลิปหลังจากนี้คลิปเมื่อกี้เนี่ยเป็นการยืนยันของสุเลมานบอกว่าสงครามครั้งที่3คือสงครามระหว่างชีอะห์กับอีกฝั่งประกาศแล้วแหละว่าสงครามครั้งที่3ที่ผมอยากให้ดูอีกคลิปนึงเป็นคลิปที่เขาบอกว่าเขายืนยันเองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิรักก็ดีที่เยเมนก็ดีที่ซีเรียก็ดีทั้งหมดโลกอาหรับทั้งหมดที่กำลังวุ่นวายเนี่ยคนอยู่เบื้องหลังก็คืออิรักหมายถึงว่าผู้บัญชาใหญ่ในการทำแผนการในการลุกคืบสร้างความปั่นป่วนคืออิรักก็คืออิรักแต่ว่าในสาธารณชนเขาบอกเขาก็ไม่ยอมรับใช่จะยอมรับทำไมล่ะเขาบอกเพราะฟังคลิปดีกว่าเปิดคลิปที่สองเลยครับคลิปที่สองเลยครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าข้อกับกล้องทางเทคนิคใช่เทคนิคนะครับใช่แต่ว่าคลิปนี้พี่น้องสามารถไปดูใน YouTube ได้เสียงมันจะชัดเจนเสิร์ชว่าคำว่าอะไรเขาจะอะไรล่ะมันมีเนื้อหาขึ้นอยู่เมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่น้องไปดูในแต่ว่าเนื้อหาผมจะอธิบายสั้นๆอย่างนี้นะเขาบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ซีเรียก็ดีที่อิรักก็ดีที่เขาโฟกัสไปที่เยเมนครับเยเมนเนี่ยเขาบอกว่าอิหร่านส่งทหารเข้าไปแล้วส่งเข้าไปแล้วเข้าไปช่วยฮุซีไปแล้วเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับไหมเราไม่ยอมรับเขาจะพูดอย่างนี้เพราะการยอมรับเท่ากับเป็นการเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยอะไรลักษณะอย่างนี้เขาก็เลยต้องยังคงตะเกียครับเป็นการตะเกียครับแต่เขาก็บอกในพรรคพวกของเขานั่นแหละใช่แต่พอดีคลิปมันหลุดมาคลิปนี้เป็นคลิปลักษณะเป็นการจัดอบรมบุคลากรอัลมาฮดีนี่เป็นของบุคลากรอัลมาฮดีนี่ก็สำคัญเหมือนกันคือเตรียมคนพร้อมรบเลยครับว่างั้นประมาณนั้นเพราะถ้าภาษาอาหรับโลกอาหรับเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าบุคลากรแล้วเขาจะเรียกเป็นทหารเลยครับเยชุนมาฮดีเลยดูนะครับนี่มีในบ้านเราเนี่ยชีอะห์กำลังส่องสุ่มกำลังนะครับในการอบรมบุคลากรทางการทหารเลยนะครับผมก็ยังไม่อยากจะใช้คำนี้แต่ว่าแต่คำที่เขาใช้เนี่ยบุคลากรอัลมาฮดีเนี่ยแต่โลกอาหรับเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเจย์ชุดมาฮดีกองทัพของมาฮดีเขาจะกองทัพของมาฮดีกองทัพของมาฮดีแต่บ้านเราเนี่ยการอบรมบุคลากรอัลมาฮดีเขาจะเรียกภาษาอังกฤษก็ปลูกฝังแนวคิดก็ปลูกฝังแนวคิดในการดำเนินการอะไรของเขานะครับอะไรความเชื่อต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆสุเลมานก็จะพูดจะเปิดเผยในโครงการนี้โครงการนี้คลิปนี้มันจะยาวเป็นชั่วโมงแต่มันจะมีบางช่วงเนี่ยจะเซ็นเซอร์เสียงไว้ครับในส่วนนี้นะครับทีนี้อันนี้คือการยืนยันของชีอะห์ไทยครับชีอะห์ไทยที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแถบโลกอาหรับครับทีนี้ผมจะไปโฟกัสเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วที่ทำ5ปีที่แล้วครับเพราะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการบกพร่องของทางการซาอุโดยตรงแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการจงใจใช่ไหมอาจารย์เป็นการจงใจเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ซาอุจัดกองทัพไปช่วยเยเมนครับอิหร่านก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างตอบโต้กับซาอุบวกกับเครื่องหมายหนึ่งที่อิหม่ามมะฮดีจะปรากฏเนี่ยราชวงศ์ซาอุดอาลีซาอุดเนี่ยต้องล่มสลายเหมือนจะต้องทำลายราชวงศ์ซาอุดก่อนนี่เป็นอะไรเงี้ยเป็นดีไวท์ของเขาเลยนะครับหนึ่งในเครื่องหมายคือปรากฏอิหม่ามโคเมนีเราพูดอย่างนี้นะประการต่อมาก็คืออาลีคามานีปรากฏมาแล้วคนที่จะมอบธงครับสามอาลียามานีก็มีการแสดงตัวออกมาแล้ว มีการแสดงพูดมีเสียงมีอะไรนะครับและสุดท้ายที่ต้องเกิดขึ้นก็คืออาลีซาอุดต้องล่มสลายดูเหตุเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีนาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีการวางแผนขึ้นมีวางแผนขึ้นได้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันให้พี่น้องเห็นเลยนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วก็จะไม่ทันอันนี้นี่เป็นเหตุการณ์อันเนี้ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปจากช่องข่าวอาหรับเขาจะทำจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เนี่ยชาวกออซัดนำเสนอที่ฮุญญะห์เสียชีวิตมากกว่า300คนเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฮุญญะห์กลับจากมุซดะลิฟะห์ครับตรงไปยังจุดขว้างเสาครับซึ่งกฎของซาอุเนี่ยฮุญญะห์ทุกคนที่ออกจากมุซดะลิฟะห์ต้องกลับไปยังเต็นท์ของตัวเองก่อนจะไม่ให้ตรงไปยังที่ขว้างเสาก่อนครับแต่ปัญหาคืออันเนี้ยตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าฮุญญะห์ของอิหร่านครับจำนวน300กว่าคนเนี่ยออกจากมุซดะลิฟะห์ตรงไปยังที่ฟังซาวินเลยฟังเส้นตามเส้นทาง204204ฮะเส้นทางตรงไปยังเสาหินโดยไม่กลับไปยังเต็นท์ของตัวเองซึ่งคนที่บอกเหตุการณ์นี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเต็นท์ของเชียครับพอไปถึงไปขว้างเสร็จเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหมดแล้วแต่ผมอยากอธิบายให้ฟังต่อไปนะกันนะโอเคนะครับเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่ผ่านเป็นเส้นทางวันเวย์เส้นทางเดินออกเดินไปขว้างแต่เวลากลับต้องกลับไปเส้นทางอื่นครับแต่ชีอะห์ทั้ง13คนเนี่ยทั้ง300คนเนี่ยขว้างเสร็จแล้วเดินกลับมายังเส้นทางเดิมครับและเป็นช่วงประจบเหมาะกับฮุญญะห์กลุ่มอื่นๆออกมาครับตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเดินไปถึงกลางทางเนี่ยเป็นช่องแคบครับความกว้างประมาณ20เมตรชีอะห์ตรงนี้ฮุญญะห์ชีอะห์ก็หยุดไม่เดินต่อไม่เดินต่อคนที่ไปตามฮัจญ์เนี่ยถ้าคุณเดินตามหลังกลุ่มยะมะชีอะห์เนี่ยเขาจะเดินแล้วสักพักเขาจะหยุดครับเหมือนเจตนาหยุดอ่ะพอหยุดผมเดินหลายครั้งสมัยอยู่มะดีนะห์เดินหลายครั้งพอหลงไปเดินเข้าไปในฝูงของชีอะห์เนี่ยเขาจะหยุดหน้าเขาไม่ได้แออัดหน้าว่างแต่เขาจะหยุดปล่อยให้คนข้างหลังแออัดอัดพอคนวัยเขาค่อยเดินจะเป็นลักษณะอย่างนี้แกล้งนะประมาณนี้เลยผมก็รู้สึกอย่างนี้นะพอมาถึงตรงนี้เขาหยุดครับอัดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องเราที่ไปทำฮัจญ์บอกว่าจู่ๆแล้วมีเก้าอี้ลอยขึ้นมาในการคว้างเก้าอี้เข้าไปในคว้างเข้าไปข้างในในกลุ่มนะก็เลยเกิดชุลมุนแตกตื่นชุลมุนแตกตื่นแล้วก็เกิดการเหยียบกันเหตุการณ์นี้คนที่เปิดเผยก็คือเป็นทูตของอิหร่านคนหนึ่งเป็นทูตของอิหร่านทูตของอิหร่านเองเลยใช่เนื่องจากเขารับไม่ได้ที่รัฐบาลอิหร่านเนี่ยยอมที่จะฆ่าประชาชนของตัวเองเพื่อให้ก่อวินาศกรรมแบบนี้ครับผมเขาเปิดเผยบอกว่าในกลุ่มฮุญญะห์เนี่ยมีคนระดับนายพลที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ย6คนครับพร้อมกับลูกน้องอีกประมาณ 4,000 คนทุกวันนี้คนๆเนี่ยอิหร่านต้องการตัวครับครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีนาครับแต่ว่าเป้าหมายของอิหร่านจริงๆเนี่ยคือต้องการให้มีการตายมากกว่านี้ครับให้มีการตายจำนวนมากที่สุดเพื่อที่จะเรียกร้องให้ซาอุเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าไปมีส่วนในการบริหารเบตุลกิจกรรมเบตุลลอห์ครับผมด้วยสังเกตหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยอิหร่านเรียกร้องใช่มีการตั้งคณะกรรมการในการบริหารการทำฮัจญ์ใช่ไหมใช่นี่คือแผนการซึ่งไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะมันเกิดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วครั้งที่4ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับในการที่มีการแผนการทำลายความวุ่นวายในการทำฮัจญ์ทำลายกะบะห์แม้กระทั่งยุคปล่อยแก๊สพิษเข้าไปในอุโมงค์อ่ะครับผมแม้กระทั่งยุคประวัติศาสตร์ของยุคโซฟาวียายุคอับบาซียาที่มีการทำลายกะบะห์ฆ่าคนทำฮัจญ์ก็มีนะอาจารย์ครับด้วยกับเวลาที่เราเหลือประมาณ10นาทีนะครับครับในช่วงนี้เนี่ยเรามาโฟกัสที่เมืองไทยนิดนึงว่าเราในฐานะประชาชนมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยควรมีภูมิคุ้มกันหรือควรวางตัวยังไงครับอาจารย์ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าแผนการของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะยึดครองอากีดะห์ของมุสลิมในบิดเบือนการมุสลิมแล้วก็พยายามจะยึดครองประเทศมุสลิมเนี่ยประเทศแล้วประเทศเราอย่างเช่นซีเรียที่เราเห็นนะครับตอนนี้ถ้าใครไปเซิร์ชดูใน Google หรือลุงป้าน้าอาที่อาจจะดู Google ดูเน็ตไม่ได้ทางฟรีทีวีทั่วไปก็เสนอข่าวของซีเรียนะว่าถูกเนรร้างหมดเลยคนในตายเป็นแสนๆนะนะมากกว่าที่ยูเคยฆ่านี่คือผลพวงที่ชีอาทำไว้นะครับแล้วก็อาจารย์จะให้สติให้ความคิดกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมยังไงว่าเราควรมีจุดยืนอย่างไรกับแผนการร้ายของชีอาเรื่องเหล่านี้ครับคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะคือวันนี้เราต้องตื่นตัวการตื่นตัวไม่ได้หมายความว่าเราเวลาเจอชีอะห์ต้องไปตีหัวเขาไม่ใช่นะไม่ใช่เราไม่สนับสนุนด้วยนะครับไม่ใช่นะครับแต่เราต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องตื่นตัวอย่าไปคล้อยตามหลงกับสิ่งที่เขานำเสนอมาให้เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านที่ไม่รู้ทันเนี่ย
ชียร์เขาจะนำเสนอความช่วยเหลืออะไรต่างๆแล้วก็เอาจุดที่เหมือนกันก่อนเอาจุดตรงนี้แหละเอาจุดตรงนี้ทำให้เกิดสร้างความไว้วางใจก่อนแล้วก็จะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะมีการเก็บอาวุธอันนี้ผมพูดนะมันมีเกิดขึ้นจริงๆมีการรวบรวมอาวุธเก็บไว้ซ่อนเอาไว้เพื่อที่จะก่อเหตุอย่างที่คูเวตเจอนิจีเรียเจอมันมีคลิปนะครับอาจจะไม่ทันเวลาแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าจะบอกว่าที่คูเวตเนี่ยเจออาวุธสงครามจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่นิจีเรียก็เจอและล่าสุดเนี่ยที่คูเวตเนี่ยตามคลิปนี้นะตามคลิปนี้อันนี้ที่คูเวตนะครับเจออาวุธสงครามจำนวนมากอันนี้คือบ้านพักชีอาใช่ไหมครับผมมาพักชีอาครับแล้วก็ทางการไปสำรวจแล้วก็เจอแล้วก็ขุดฝังใต้ดินเลยขุดเจาะเลยครับเจาะแล้วก็เจออาวุธสงครามเยอะมากแล้วก็มีการลำเลียงอาวุธผ่านทางเรือเข้าไปในไนจีเรียอ้างว่านำอาหารเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวชีอะที่ในไนจีเรียแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นปรากฏว่าที่มากับเพราะอาหารคืออาวุธทั้งสิ้นครับอันนี้ฟังไว้ลึกเลยนะครับใช่ครับใช่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่แหละครับคือมันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของเขาด้วยใช่ไหมอาจารย์ความเชื่อของเขาความเชื่อที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ครับว่าเมื่อคนเหล่านี้ปฏิเสธอิหม่ามครับณเวลานั้นเท่ากับเขาเนี่ยตกมุรตัดและเลือดเนื้อของเขาเป็นที่หายลัดอันตรายนะครับพี่น้องคือทุกวันนี้คูเวตต้องเผชิญกับปัญหาลักษณะอย่างนี้เพราะเศรษฐกิจในคูเวตเนี่ยอิหร่านครองผมไปคูเวตล่าสุดเนี่ยก็ไปเดินสำรวจดูเนี่ยเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยชีอะห์จะเป็นผู้ครอบครองครอบหมดเลยใช้ในการต่อรองกับคูเวตนะครับโอเคครับพี่น้องก็ดูคลิปแล้วพอประมาณนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ทางวิทยากรนะครับในประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีอุลามะท่านหนึ่งในซีเรียที่พูดเอาไว้นะครับที่ฝากเตือนพวกเราเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวรบกวนทาง MCR ขึ้นภาพของคำพูดของอุลามะชีอุลามะในซีเรียคนนึงนะครับฟัตวาอัลกุรอานสูงสุดนะครับคนเนี้ยเชคมุฮัมมัดกุรอยิมคนนี้เนี่ยเขาหนีฝ่าดงกระสุนจากซีเรียแล้วก็เข้าไปพักอยู่ที่ริยาดแล้วก็ถูกเชิญออกรายการแล้วก็อ่ะส่งสารไปยังพี่น้องในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์และไทยอันเนี้ยสมาพันธ์เครือข่ายเยาวชนนักศึกษารักอัลบัยซอฮาบะห์มออกปัตตานีเขาเอาเนื้อหามาแปลเป็นไทยนะครับก็ประมาณว่าเขาจะบอกว่าพวกเราที่ซีเรียในอดีตเนี่ยใช้ชีวิตสุขสบายเหมือนกับพวกเรานี่แหละแล้วตอนนั้นอ่ะคือไม่ระมัดระวังคือเหมือนว่าชีอะห์เราก็อยู่กันได้อยู่กันได้อยู่โดยไม่ระมัดระวังไม่อะไรเลยจนกระทั่งพวกเขาฆ่าลูกหลานของเราและข่มเหงสตรีชาวอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาก็เลยบอกว่าพวกท่านจงอย่าลืมและปล่อยให้ชีอะห์มีอำนาจเด็ดขาดถ้าพวกท่านไม่อยากประสบเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบณปัจจุบันจงอย่าได้กระทำเหมือนกับเราเคยกระทำมาก่อนเพราะการปล่อยละเลยชีอะห์ให้ขยายอิทธิพลพวกเขาคือสาวกอเมริกาเลยอยู่ชัดเจนนะครับอันนี้เขาฟังถึงพวกเรานะครับฟังจากปากของคน เป็นอุลามะด้วยใช่ครับเป็นผู้รู้ที่สูงสุดของซีเรียที่อยู่ในซีเรียนะครับบอกชัดเจนนะครับว่าชีอะห์เนี่ยร้ายกาจอย่างไรครับก็พี่น้องไปดูแล้วบ้านแตกสาแหลกขาดข่มเหงสตรีข่มขืนสตรีฆ่าครับไม่รู้จะบรรยายยังไงครับผมมันดูคลิปซีเรียทุกทีแล้วน้ำตามันแห้งทุกทีก็ทุกวันนี้ก็ยังคงระดมลงระเบิดอยู่ครับวันนี้พี่น้องทางบ้านที่รับชมรายการสามารถโทรเข้ามาถามได้เลยนะครับในรายการเช่นเคยก็ช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะเปิดสายสดให้พี่น้องโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นหรือสอบถามปัญหากับทางอาจารย์ที่ให้ความรู้พี่น้องนะครับได้ตลอดนะครับครับอาจารย์แล้วก็นิดนึงกลับไปที่หลักสูตรที่เราเกิดกันตอนแรกตอนนี้เรามีการร่างหลักสูตรในการที่จะให้ภูมิรู้กับทางพี่น้องประชาชนใช่ไหมฮะครับแต่อาจารย์ก็ไปร่วมด้วยกับสมาพันธ์ด้วยตอนนั้นนะครับครับคือลักษณะคือเราพยายามที่จะให้ข้อมูลเราเนี่ยกระจายไปถึงทุกระดับชั้นฉะนั้นชาวบ้านที่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นอะไรเขาก็สามารถที่จะรับข้อมูลเราเนี่ยถ้าเราสามารถทำหลักสูตรขึ้นมาเสร็จครับและสอนลูกหลานของเขาได้ลูกหลานของเขาจะได้ส่งต่อไปยังพ่อแม่ของเขาได้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับเพราะว่าเยาวชนถ้าเกิดว่าไม่มีภูมิคุ้มกันก็ลำบากนะครับพออยู่ในรั้วมหาเลยยิ่งท้าทายตอนนี้มีนะครับที่มัธยมแห่งหนึ่งแถวอยุธยานะครับได้มีการรุกคืบของชีอะห์ในชมรมอะไรต่างๆมีการขนาดว่าถ้าเกิดอยากได้เกรดดีหรืออยากได้ผ่านกิจกรรมเนี่ยนะก็ต้องไปทำกิจกรรมของเขาเนี่ยมีแล้วนะมีน้องๆเขาส่งข้อมูลมานะครับ
ว่าแล้วนี่อันตรายถ้าเกิดว่าลูกหลานเราไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับเลยเหมือนผมถ้าจบมาแต่กอดอเมื่อก่อนไม่ได้เรียนเรื่องอากิดาชิอาเลยผมจะไม่รู้เลยนะถ้ามารู้เอาปลายอาจจะด้วยอุดมการณ์ของวัยรุ่นนะอยากที่จะมีอะไรปกป้องหลักการอิสลามมีการต่อสู้กับทางยิวอย่างเนี้ยก็จะลงได้นะมีสายสุดเข้ามาอุ่นเข้ามาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสามอะไรกุ้มครับสายดีครับติดต่อเข้ามาใหม่นะครับพี่น้องที่โทรมาก็หลุดไปแล้วก็ติดต่อเข้ามาใหม่ได้เลยนะครับนี่แหละครับเป็นพันธกิจที่ทางสมาพันธ์เราได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้มีการรับความรู้ที่ถูกต้องกลับไปนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยพื้นที่ไหนอาจารย์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในปัจจุบันตอนนี้มีสายเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมครับมุสลามครับผมจากไหนครับจากนราธิวาสครับครับผมเชิญครับมีอะไรจะสอบถามหรือเปล่าครับผมมีข้อมูลที่จะบอกว่าตอนนี้ที่อาณาจักรมาลุกขึ้นที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครครับครับผมแล้วรูปแบบเขาทำยังไงครับที่นี่สยามครับครับผมผมไปใช้ศูนย์พบก็คือว่าศูนย์อิสลามหรือจริงและเป็นเซอร์ที่ห้าทั้งหมดเลยครับผมก็เป็นการเปิดวิทยาลัยขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีการเปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาแต่ที่จริงแล้วหลักสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องของชีอะห์ล้วนๆนะครับอันนี้ก็พี่น้องก็ควรทราบกันหมดเลยครับครับผมก็มีเคยพอเด็กได้ประมาณ58คนที่ไปเรียนเป็นการให้ทุนเหรอครับพี่ท่านครับเป็นการให้ทุนไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเข้าแบบให้ทุนทีนี้พอเขาไปประชุมที่แกนเขาบอกว่าคนไม่ได้จริงต้องมาเชื่อตามเขาครับแล้วก็มีประเด็นอื่นอะไรอยากฝากอีกไหมครับปิดทั้งหมดเลยกลับเลยปิดเสียงทีวีนิดนึงครับทีวีที่บ้านมีเสียงมันดังมันจะสะท้อนกันปิดเสียงทีวีที่บ้านก่อนอาจจะได้ยินชัดเจนเรียกรับบางปิดเสียงทีวีที่บ้านก่อนโอเคปิดแล้วครับปิดแล้วโอเคเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นนะตอนนี้ก็ส่วนที่ชาวอิสลามหนึ่งครับเรื่องมีการเกี่ยวกับเนี่ยของการอิสลามเนี่ยครับคือเขาเอาอิสลามมาบังหน้าแต่จริงๆแล้วคือห้องหนึ่งคนเข้าไปดูแล้วมีแต่ในสิ่งที่ยากทั้งหมดเลยเป็นอะไรครับเป็นรูปภาพแล้วมีทั้งรูปภาพมีทั้งหนังสือมีตำราเยอะแยะอ๋อมีตำราของชีอะห์ล้วนๆเลยในวิทยาลัยแห่งนี้มีเรื่องของไอ้โคมินีในตำราเยอะแยะครับแล้วที่ทำไงครับกลับเลยไหมเอาลูกกลับเลยไหมจะเข้าห้องเลยครับซึ่งหนอนเวลาเขาเลี้ยงเขามีอะไรกับไปที่อิรักเขาพาพ่ออาจารย์บรรดาพาผู้อเมริกันไปดูอะไรไปดูงานที่อิรักแล้วก็จะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างอ๋อหมายถึงว่ามีการเลิกเรียนนักศึกษาอ๋อหมายถึงว่าเอาอาจารย์จากทางใต้ที่อาจารย์สอนปอนอสอนโรงเรียนเนี่ยไปดูงานที่อิรักใช่ไหมฮะไม่ใช่ก็เอาคณะอาจารย์ของวิทยาลัยในสยามไปดูงานที่อิรักหมายถึงว่าบุคลากรในวิทยาลัยของเขาเนี่ยแหละไปดูงานที่อิรักใช่ครับผมแล้วก็มีพันธะที่ต้องทำที่ต้องมีความร่วมมือกันมีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องการวิชาการอะไรเนี่ยครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับด้วยกับเวลาที่จริงอยากจะคุยให้เยอะกว่านี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นอันตรายครับครับผมใช่นะครับก็ขอบคุณมากครับที่เอาข้อมูลมาบอกต่อกันก็พี่น้องจะได้ระวังนะครับที่จริงอยากจะสนทนากับทางบางมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวด้วยกับเวลาต้องมาอัปเดตนะครับเหลือแค่2นาทีจริงครับครับขอบคุณมากครับบางครับครับสวัสดีครับสลามตุลาครับครับก็เป็นข้อมูลจากพี่น้องนะครับว่าตอนนี้นี่เขาอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเขาถือว่าเป็นยุคของเขาที่ต้องออกมาลุกคืบต้องมาประกาศต้องมาเขาเรียกว่าประกาศสู่ชัยชนะนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มอปัตตานีเนี่ยก็มีการประกาศนะว่าให้ไปยึดให้ไปลุกคืบที่นั่นนะครับครับแล้วก็นี่ก็มีการเปิดวิทยาลัยของเขาอีกใช่เขาทำหลักสูตรเขาทำหลักสูตรหมดนะพี่น้องครับกำลังเข้มข้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เดี๋ยวเวลามันหมดลงแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์หน้าอินชาอัลเลาะห์ขอพี่น้องติดตามรายการเรารักอรุณไบซอบะในเวลาเดิมวันเดิมนี่แหละครับกับผมซักเรียสุขจันทร์และก็วิทยากรรับเชิญอีกท่านหนึ่งในทุกๆวันอาทิตย์นะครับอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็พี่น้องก็สามารถโทรมาสอบถามเช่นนี้แหละครับวันนี้ก็
คงต้องจากลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าก็คงพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในรายการนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับيا ذاكر الأصحاب كن متأدي